ฟุกฟุกแนะนำให้นั่งข้างหน้าเลยครับฟุกพูดอะไรก็หน่อยพี่กูเมื่อกี้มันที่สุดไปแล้วไงครับแล้วคงไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วอ๋อคิดว่านี้ไม่น่ากลัวเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวดูสภาพฟุกตอนลงมานะครับใช่ครับความกลัวเป็นจริงครับฟุกจะสั่งเสียอะไรก่อนไปครับก็เดี๋ยวจะดูสภาพดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับก็ได้ทุกสิ่งอย่างแต่นั้นล้างมาแล้วนะกี่ระยะใช่ตัดสีไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าเดี๋ยวไล่กันเลยครับคือโทรศัพท์เคยได้ขอบคุณครับรอนี้อยู่ที่นี่ทักเต็มที่ลูกโทรศัพท์เคยได้สวัสดีครับเราดูซ่าเลยครับนิวครับนิวครับเฮ้ยเร็วเร็วขอบคุณครับครับวันนี้เราทำอะไรครับวันนี้เราเอาไว้รอวันเกิดให้ครับถูกต้องครับ98.5กูเอฟเอ็มครับผมแล้วพวกเราเป็นอะไรครับพวกเราเป็นตัวแทนจาก Exact และ Scenario ครับผมครับครับเออครับอยากพูดบ้างไหมครับต่อเลยครับครับครับผมยังไงก็วันนี้เป็นวันเกิดของกูเอฟเอ็มนะครับขอให้กูเอฟเอ็มนะครับเป็นคลื่นที่ดีๆอย่างนี้ตลอดไปต่อไปนะครับเป็นยังครับมีปีที่1แล้วใช่มั้ยไม่ต้องมีปีที่3เลยนะครับ2ก่อนต่อครับก็ขอมีปี1ปี2ปี3ต่อไปแล้วก็ต้องครับเรื่องเพลงของพวกเราเดี๋ยวซัง5ด้วยนะครับต้องครับขอบคุณครับครับชีวิตของพวกเราทั้ง8คนก็เปลี่ยนไปครับตั้งแต่มีแฟนคลับนะฮะต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับที่ทำให้พวกเราทั้ง8คนนะครับทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเสื้อนะครับรองเท้ากางเกงนะครับขอบคุณพี่มอสด้วยนะครับยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับมันก้องนะฮะอะไรครับคุณก้องเขาก็ยังที่พูดอยู่ครับเมื่อกี้พี่บอกว่าขอบคุณมากๆนะครับผมก็จะมีทั้งขนมด้วยนะฮะก็ถ้าเห็นใครบางคนอ้วนไปก็ออกเป็นรอขนมของแฟนคลับนะครับส่วนใหญ่แกก็จะเอาของเพื่อนๆไปกินหมดนะครับแต่ทุกคนยืมไปหรือเปล่าครับว่าบ็อกเซอร์ก็สำคัญนะฮะจริงๆก็คือเบกโจฮันโทรดอนแอบงงไม่น้อยนะเมื่อกี้ฮะเรื่องไหนนี่น้องฟุกหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะนะก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ครับก็พอโตมาหน้ามันเปลี่ยนโอ้โหแข่งหนาวแล้วนะอย่างนี้ก็อันตรายแล้วนะใช่เดี๋ยวเรียกไหนไหนมาอยู่ไหนอยู่นี่เดี๋ยวโดนหัวไม้นี่อันนี้หนักเกินได้แล้วสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับจริงๆก็เด็กๆอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เด็กๆดัง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 ตังมีเดี๋ยวขอตังให้เยอะไม่ได้อ้วนเลยไม่ได้อ้วนเลยโยครับโยนี่ก็2ปีก็จะ40แล้วนะครับเริ่มเปิ้ลเลยนะคุณเล่นครับเดี๋ยววันนี้ก็ทำเป็นอย่างเดียวก็คือร้องเพลงนะครับเขาจะต้องร้องเพลงนะครับเพราะว่าพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ช้าแล้วก็จะไปลดความอ้วนด้วยสำหรับเสียงกดดันเลยเรื่องนี้ของผู้เล่นก่อนเพราะเป็นเรื่องแรกไงแล้วเขาก็บอกว่าเล่นดีด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับมันทำให้ผมได้เงินเพิ่มมาบางตอน
คนนี้คือพี่เดือดสตาร์ว่าที่แม่ทีวีด้วยที่รู้จักแต่พี่เดือดสตาร์คนนี้เหรอครับ